วันนี้ผมอยากจะอ่านพระวจนะในยอห์นบทที่1นะครับข้อที่12บอกไว้ว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดานะครับเช้าวันนี้นะครับทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขความยินดีนะครับแต่ว่าความหมายแท้ของวันคริสต์มาสนะครับไม่ใช่เพียงแค่การประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆนะให้สวยงามนะครับหรือว่าต้นคริสต์มาสหรือว่าบางคนก็พูดถึงซานตาคลอสของขวัญสิ่งต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าความหมายแท้จริงวันคริสต์มาสคือพระคริสต์ได้มาบังเกิดบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนะครับที่พระองค์สำแดงความสว่างให้กับเราสำแดงพระสิริของพระองค์ให้กับเรานะครับในเช้าวันนี้เราอธิษฐานวางมือที่หัวใจของเราดีไหมครับที่ให้ความสว่างของพระองค์นั้นส่องเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราที่เราจะเตรียมพื้นที่ในชีวิตจิตใจของเราในการที่จะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเข้ามานมัสการพระเจ้าขอพระองค์เสด็จมาเถิดพระองค์เช้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเคลื่อนไหวท่ามกลางเราทั้งหลายหัวใจของเราเน้นต้องการพระองค์พระเจ้าเพราะพระคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดในลางหญ้าที่ต่ำต้อยเพื่อสำแดงว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยเราทั้งหลายพระองค์เจ้าและพระองค์ได้ทรงโปรดประทานชีวิตของพระองค์ประทานความสว่างของพระองค์เข้ามาในเราพระองค์เจ้าและเมื่อความสว่างของพระองค์มาความมืดจะต้องมลายหายไปสิ้นพระองค์เจ้าในเช้านี้เราขอเปิดหัวใจของเราที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์เสด็จมาเถิดและมาครอบครองท่ามกลางเราพระองค์เจ้าสำแดงพระสิริสำแดงความรักของพระเจ้าพระบิดาที่พระองค์ทรงโปรดเทความรักของพระองค์ลงมาเหนือท่ามกลางทุกหัวใจที่เข้ามาหาพระเจ้าในเช้านี้พระองค์เจ้าเราขอเปิดชีวิตของเราเราขอเปิดพื้นที่ในชีวิตของเราเพื่อจะเข้ามาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเต็มล้นด้วยพระคุณความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าขอพระองค์เปิดฟ้าสวรรค์ของพระองค์ออกพระองค์เจ้าลัทเทพระสิริของพระองค์พระเจ้าลงมามากกว่าแต่ก่อนพระองค์เจ้าเราทั้งหลายต้องการพระองค์เราทั้งหลายต้องการพระคุณของพระองค์เราทั้งหลายต้องการความจริงของพระเจ้าเพื่อสัจจะของพระองค์นั้นจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยพระองค์เจ้าในเช้านี้เราขอเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงในเช้าวันนี้เราขอเข้ามาร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ที่จะเป่าร้องถึงคุณความดีงามของพระเจ้าพระสิริอันสมควรแด่พระองค์พระเจ้าเราขอร้องว่าโฮซานนาแด่พระเจ้าโฮซานนาแด่พระเจ้าโฮซานนาแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกนี้ขอสันติสุขของพระเจ้าลงมาท่ามกลางเราพระองค์ชาการปกครองของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์จะเทลงมาผ่านการนมัสการพระเจ้าในเช้านี้พระองค์ชาเราขอเข้ามาใกล้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้แล้วพระองค์ชาเราขอเข้ามาแสวงหาพระพักของพระองค์พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงงดงามในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญพระเกียรติพระสิริจงมีแด่พระองค์พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องอยากให้ตลอดทั้งเดือนนี้เรารักษาการอวยพรของพระเจ้ามายังแผ่นดินโลกและแผ่นดินไทยนี้นะครับให้เราฟังเพลงแห่งความรอดฟังเพลงแห่งทรงสวรรค์ของพระเจ้าและขอให้การนมัสการพระเจ้าทุกครั้งมีผลต่ออาณาจักรที่พระองค์จะเทพระพรของพระเจ้าลงมาในแผ่นดินนี้เป็นเพลงที่ทูตสวรรค์ร่วมร้องกับเราด้วยเป็นเพลงที่เราร้องแล้วฟื้นฟื้นทุกอย่างเกิดขึ้นเมล็ดพันธุ์ก็แตกออกและกลายเป็นต้นไม้งามใช่พระเจ้าเราจะสาธุการพระนามของพระเจ้าในเช้าวันนี้ร่วมกันฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาเย้โอ้
องทูสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบนพระเมตตาพระเจ้าสูงสุดสวัสดีแก่ชนมนุษย์ทุกประเทศจงตื่นยินดีร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสีเพลงเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็มพระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮมเชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบนองค์พระคริสต์สถิตเบื้องบนเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนทอมพระทัยลงมาบังเกิดแด่มารียิ่งผู้ประเสริฐองค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดลงมาทรงกายามนุษย์จงสาธุผู้ปรากฏเป็นนายเยซูมาดูเอลเชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบนราชนิพพานฟ้าเชิญประทับท่ามกลางเราเพื่อรัศมีครอบครองเปล่งแช่แสงเรืองรองเราเชิญองค์ราชาเชิญองค์ราชาพระเยซูเป็นมิตรไมตรีทรงพระนามผู้เลี้ยงอันดีเป็นสว่างแห่งความชอบธรรมส่องทั่วทุกประเทศชูคาทรงมาหาผู้คนลงชนคนตายและทรงยกบาปโทษให้ปันลอดชีวิตตลอดนิรันดร์เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบนพระชนิพพานสวรรค์เชิญประทับท่ามกลางเราจะมีครอบครองเป็นชายแสงเรืองรองเราเชิญองค์ราชาราชาเหนือฟ้าสวรรค์ลุกขึ้นสู้อยู่ข้างเราบททรงเข้มแข็งเกรียงไกรพระนามเหนือนามใดเราเชิญองค์ราชามีครอบครองเปล่งแช่แสงเรืองรองเราเชิญองค์ราชาราชาเหนือฟ้าสวรรค์ลุกขึ้นสู้อยู่ข้างเราพระทรงเข้มแข็งเกรียงไกรพระนามเหนือนามใดเราเชิญองค์ราชาเย้เย้ราชาเหนือฟ้าสวรรค์เราเชิญองค์ราชา
เชิญองค์ราชาทั้งฟ้าราชาและแผ่นดินต้องก้มกราบศัตรูต้องหักทลายเมื่อใจที่ชอบชุ่มร้องสรรเสริญให้เราจะต้านพระองค์ทรงฤทธาพระเจ้าจอมราชาคือสิ่งแห่งเผ่ายูดาห์กำลังด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข์ทรมานกับหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้ามีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยและบาปทั้งที่ล้างมาลายทุกข์ทรมานกับพระชนราชาและพระผู้ไทยทุกข์ทรมานกับหน้าพระเปิดประตูต้อนรับด้วยทางให้ราชนีราชาพระเจ้าทรงมาเพื่อเราปลดปล่อยบรรดาเฉลยเป็นไทยใครเราจะต้านโรงทรงฤทธาพระเจ้าจอมราชาคือสิ่งแห่งเผ่ายูดาห์กำลังด้วยฤทธาต่อสู้แทนพวกเราทุกข์ทรมานกับกามหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ใจแก่ก้อนพระเจ้าพี่ง่ายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยและบาปทั้งสิ้นล้างมาลายทุกข์ทรมานกับกามพระชนราชาและพระผู้ใจทุกข์ทรมานกับกามหน้าพระองค์จะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาเพราะใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาใครจะต้านพระองค์ทรงฤทธาจอมราชาคือสิ่งแห่งเผ่ายูดาห์กำลังด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกข์ทรมานกับกามหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้ามีกายพระโลหิตช่วยปลดปล่อยและบาปทั้งที่ล้างมาลายและทุกข์ทรมานกับกามต่อจอมราชาและพระผู้ไทยทุกข์ทรมานกับกามหน้าพระองค์
ใครจะตามพระองค์ทรงฤทธาใครจะตามพระองค์ทรงฤทธาใครจะตามพระองค์ทรงไม่มีใครต้านทาพระองค์ใครจะตามพระองค์พระเจ้าต่อสู้แทนเราทำแทนเราใครจะตามพระองค์ทรงอิสยาห์60จงลุกขึ้นและฉายแสงเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายจะมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลเขาจะอุ้มบุตรหญิงของเจ้ามาและเจ้าจะเห็นและปราบรื้มใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้ามวลอูฐจะมาห้อมล้อมเจ้าอูฐหนุ่มจากมีเดียนและเอฟราและบรรดาเหล่านั้นจากเชบาจะมาเขาจะนำทองคำและกำยานและจะบอกข่าวดีถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าจะตามพระองค์ทรงฤทธาใครจะตามพระองค์ทรงใครจะตามพระใครจะตามพระองค์ทรงฤทธาใครจะตามพระพระเจ้าจอมราชาคือสิงแห่งเผ่ายูดาต้องรามด้วยฤทธาต่อสู้แทนพวกเราทุกประชาชนกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่ของพระเจ้าพี่กายมาล้นช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาลายทุกประชาชนกราบจอมราชาและพระผู้ไทยทุกประชาชนกราบหน้าพระองค์พระเจ้าจอมราชาคือสิ่งเผ่ายูดาห์คำรามด้วยฤทธาและต่อสู้แทนพวกเราทุกประชาชนกราบหน้าพระองค์พระเจ้าพระผู้ไทยแก่น้องพระเจ้าพี่กายพระโลดช่วยปลดปล่อยบาปทั้งสิ้นล้างมาลายทุกประชาชนกราบพระเจ้าราชาและพระผู้ไทยทุกประชาชนกราบหน้าพระพี่น้องเรามาตะโกนให้พระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในแผ่นดินไทยไม่ใช่แค่เราแต่ความรอดคงเป็นของคนไทยทั้งหมดฮาเลลูยาเอาไหมครับ1 2 3เย้เป็นไปตามพระคุณของพระเจ้าไปเป็นไปตามพระคุณของเราเป็นไปตามพระเมตตาของพระเจ้าHey!
ันนาเหนือความตายราชาพระสิริราชาเหนือจอมราชาทรงสถิตพื้นโลกด้วยเสียงสายฟ้าฟ้าทรงทำให้เราถึงในฤทธานุภาพราชาพระสิริราชาเหนือจอมราชาความรักมันคงนิรันดร์ที่ทรงแบกรับบอดฉันทุกตื่นกันแข็งแทนฉันพร้อมยอมไว้ชีวิตให้ฉันได้มีเสรีสรรเสริญพระเยซูใช้สับสนวุ่นวายฉันประทานความสุขฉันลูกกำพร้ามาสมรับไว้เป็นบุญราชาพระสิริราชาเนื้อจอมราชาสมครองประชาชาติด้วยความจริงเที่ยงธรรมพระพักตร์ดวงตาวันเป็นแสงแจ้งแรงกล้าราชาพระสิริราชาเนื้อจอมราชาคือพระคุณนั้นน่าจะความรักมันคงนิรันดร์ที่ทรงแบกรับบาปฉันถูกตรึงกางเขนแทนฉันพร้อมยอมไว้ชีวิตพระผู้ทรงมีชัยเหนือความตายพระสิริคือคุณแด่พระองค์แด่องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตายพระสิริคือคุณแด่พระองค์แด่องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตายและพระสิริคือคุณแด่พระองค์แด่องค์ราชาผู้ทรงใจในความตายพระสิริคู่ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีใจในความตายและพระสิริคู่ควรแด่พระองค์แด่องค์ราชาผู้ทรงมีใจในความตายและพระสิริคู่ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีใจในความตายเกิดมาเพื่อสวายพระสิริของพระเจ้าชีวิตของเราทั้งหมดที่มีอยู่และเหลือเป็น
และถูกตั้งมาเพื่อกรอบพระเกียรติเป็นของพระองค์ให้พระสิริทั้งหมดเป็นของพระเจ้าต่อหน้าเราพระเจ้าสมควรได้รับเกียรติสูงที่สุดยกพระองค์เป็นที่หนึ่งณที่นั่งของหัวใจของเราพระสิริคู่ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตาชัยพระสิริคู่ควรแด่พระองค์โอ้องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตาชัยพระสิริคู่ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงตั้งแต่ต้นจนปลายชีวิตของเราโอ้พระสิริคู่ควรแด่พระองค์โอ้องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตาชัยพระผู้ทรงมีชัยเหนือความตายพระสิริคู่ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตายพระสิริคู่ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความตายพระสิริคู่ควรแด่พระองค์ความรักมันคงนิรันดร์ที่ทรงแบกรับบาปฉันถูกตรึงกางเขนแทนฉันพระองค์ยอมไว้ชีวิตเพื่อเราจะมีเสรีภาพมากขึ้นในพระองค์ให้ฉันได้มีเสรีเสริมพระเยซูทั้งสิ้นทรงจำเพื่อฉันคือพระคุณน่าสะใจความรักมันคงนิรันดร์มันมีใครเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้ที่ทรงแบกรับบาปฉันถูกตรึงกางเขนแทนฉันพระองค์ยอมวายชีวิตให้ฉันได้มีเสรีโอ้โหสรรเสริญพระเยซูทั้งสิ้นทรงทำเพื่อฉันใช่พระเจ้าทำทุกอย่างเพื่อเราพระองค์ตั้งใจของพระองค์เพื่อเราใช่ที่พระเจ้าจะอวยพรแล้วทำให้ท่านเป็นชิ้นใหม่สำหรับพระองค์ทุกส่วนในฉันที่แตกสลายไปรวบรวมด้วยพระคุณนำกลับสมเพียงมือเปล่าแต่ทรงไม่ทอดทิ้งฉันได้เป็นไทยฉันได้เป็นไทยพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันฉันโลพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วได้เห็นความรักในดวงตาพระองค์ทรงยอมไว้พระชนชีวิตคืน
ช้ภาชนะนี้ให้โลกได้เห็นพระองค์ในฉันพระคุณพระเจ้าหนึ่งแสนชื่นใจช่วย
พระเจ้านั้นแสนชื่นใจชื่อได้คนชั่วอย่างฉันขณะนั้นฉันลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วความรักในดวงตาพระองค์ทรงยอมไหว้ประชดให้ฉันมีชีวิตคืนอีกครั้งโอ้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วได้เห็นความรักความหวังของข้าอยู่ในพระคริสต์โดยพระโลหิตและความชอบธรรมไม่อาจวางใจความคิดของข้าแต่ขอพึ่งนามของพระพระเยซูพระศิลาดูรักมั่นคงเข้มแข็งอีกคราเมื่อพายุมาพระเจ้าของข้าอยู่เหนือทุกสิ่งมืดมัวความชั่วบังตาจิตใจของข้าพึ่งในพระคุณในพายุลายข้ายังวางใจยึดและหวังในองค์พระยึดและหวังในองค์พระเยซูพระเยซูพระศิลาด้วยรักมั่นคงเข้มแข็งอีกคราเมื่อพายุมาพระเจ้าของข้าอยู่เหนือข้าแสนยินดีสวม
เสื้อชอบช้ำมาเถิดสง่าราศีในลาคีที่นาพระเยซูได้กับมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแต่ลันท้องฟ้าข้าแสนยินดีสวมเสื้อชอบธรรมสง่าราศีสิบพนามของพระเจ้าร้องเรียกพระเจ้าของท่านด้วยเสียงที่แผ่วเบาที่สุดในหัวใจของท่านพระองค์จะเสด็จมาอย่างไม่รีรอเลยพระเยซูพระศิลาลังมันคงพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์ยืนยันในความรักมั่นคงของพระองค์ต่อท่านเจ้าของข้าเนื้อทุกสิ่งพระเยซูพระศิลาด้วยรักมันคงเข้มแข็งอีกครั้งพายุมาพระเจ้าได้พูดถึงความหวังของคนไทยมากมายที่หลายครั้งคนไทยนั้นมีความหวังในบางสิ่งบางอย่างแล้วเขารู้สึกผิดหวังแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราที่จะเป่าร้องถึงความหวังใจในพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในสดุดี126บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ซิโยนกลับสู่สภาพดีเราทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปปากของเราได้หัวเราะอย่างเต็มที่และลิ้นของเราได้เป่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานแล้วเขาพูดกันท่ามกลางประชาชาติว่าพระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขาพระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรามีความยินดี
ช้านี้ให้ความหวังใจของเรานั้นมุ่งตรงไปที่พระเจ้าแม้ความหวังใจของคนไทยในอดีตที่ผ่านมามันดูเหมือนเป็นความหวังใจที่ไม่สามารถจะเป็นจริงได้แต่ในเช้านี้พระเจ้าเป็นความหวังใจของเราและผมสัมผัสในการนมัสการในเช้านี้ว่าจะมีการโห่ร้องอย่างชื่นบานเกิดขึ้นจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเอิกกระเริกเกิดขึ้นในประเทศไทยคริสต์มาสจะไม่ใช่เพียงคริสต์มาสที่เกิดขึ้นในโบสถ์แต่คริสต์มาสจะเกิดขึ้นตามท้องถนนที่คนมากมายจะออกมาแล้วโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเป่าร้องถึงความดีงามของพระเจ้าในท่ามกลางพื้นแผ่นดินนี้ให้เราร่วมกันที่จะเป่าร้องในพระวจนะในตอนนี้ที่บอกว่าขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาจะเก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานผู้ที่ร้องไห้ออกไปจะหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องนำฝนข้าวของตนมาด้วยเช้านี้เป็นเช้าที่เราจะเป่าร้องถึงการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณคนไทยมากมายเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราจะโห่ร้องอย่างชื่นบานร่วมกันโห่ร้องด้วยความเชื่อโห่ร้องด้วยความหวังใจว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรอดวันนี้เป็นวันแห่งการเก็บเกี่ยวคนไทยจิตวิญญาณคนไทยมากมายจะเข้ามาหาพระเจ้าโอยากให้เราลุกขึ้นยืนแล้วเราโห่ร้องด้วยกันโห่ร้องว่าครอบครัวญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักถึงเวลาแล้วถึงเวลาแห่งความรอดสำหรับคนเหล่านั้นแล้วในเช้านี้ผมอยากจะให้เรารับมหาสนิทร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับหรือเป็นกลุ่มของเราพี่น้องของเราที่เราสามัคคีธรรมร่วมกันด้วยและผมอยากจะให้เราเป่าประกาศพระวจนะของพระเจ้าผ่านมหาสนิทในเช้านี้ในพระธรรมอิสยาห์60ในอิสยาห์บทที่60ข้อ22บอกไว้ว่าผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูลและผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอานุภาพ
เราคือพระเจ้าถึงเวลาเราจะเร่งให้เป็นมหาสนิทแห่งความเชื่อและความหวังใจที่บอกว่าพระเจ้าจะให้ต้นวงตระกูลของเรามารู้จักกับพระเจ้าเป็นเวลาที่พระเจ้าจะเร่งความรอดให้เกิดขึ้นในครอบครัวคนที่เรารักวงตระกูลของเราคนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าที่เป็นญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักห่วงใยให้เราเป่าประกาศพระวจนะในตอนนี้ถือว่าผู้เล็กน้อยที่สุดแม้วันนี้เราอาจจะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เรามารู้จักกับพระเจ้าแต่พระวจนะบอกว่าผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูลผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพและให้เราเป่าประกาศว่านี่คือเวลาที่พระเจ้าจะเร่งให้เห็นครอบครัวญาติพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามารู้จักกับพระเจ้าให้เราเป่าประกาศด้วยความเชื่อผ่านมหาสนิทในเช้านี้ถ้าเกิดใครที่เชื่อพระเจ้าเป็นครอบครัวแล้วนะครับสามารถที่จะร่วมกันในครอบครัวของเราว่าไม่เพียงในครอบครัวแต่ว่าทั้งตระกูลของเราจะมารู้จักกับพระเจ้านะผมอยากจะเห็นผมเชื่อว่าเราจะเห็นคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มีคนมาเชื่อพระเจ้าเป็น1คน2คนในครอบครัวแต่ว่าทั้งครอบครัวทั้งวงตระกูลจะมารู้จักกับพระเจ้าในเวลาที่พระเจ้าจะเร่งให้เราเป่าประกาศด้วยความเชื่อว่าฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูการไถ่ที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเราพระองค์จะไถ่ครอบครัวของเราวงตระกูลของเราให้กลับมารู้จักกับพระเจ้านี่คือเวลาที่พระเจ้าจะเร่งนี่คือเวลาที่พระองค์กระทําในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะกระทําและเราขอร่วมกันในสิ่งที่พระเจ้าจะกระทําเราขอร่วมกันในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ปรารถนาให้คนหนึ่งคนใดที่จะต้องพินาศเลยพระองค์เจ้าและในเช้านี้เราจึงขอเป่าประกาศฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูร้อยแผลเคี้ยนของพระองค์ที่ไม้กางเขนที่พระองค์จะทรงปลดไถ่ทุกอย่างที่ศัตรูขโมยเอาไปจากชีวิตของเราจากครอบครัวของเราจากวงตระกูลของเราให้กลับคืนมาพระองค์เจ้าเราขอเป่าประกาศถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูลผู้นี้ที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราคือพระเจ้าถึงเวลาเราจะเร่งพระองค์เจ้าและนี่คือเวลาที่พระเจ้าจะเร่งวันเร่งคืนโอ้พระเจ้าพระองค์จะเล้าจิตใจของครอบครัววงตระกูลของเราที่จะมาถึงพระคุณความรักของพระเจ้าโอ้พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคุณของพระองค์มีเพียงพอพระองค์เจ้าความรักของพระองค์พระเจ้าที่จะไปสู่คนเหล่านั้นที่เขาจะเข้ามาสู่แผ่นดินของพระองค์ร่วมเฉลิมฉลองร่วมกันกับเราเราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนรับมหาสนิทร่วมกันและในเวลานี้ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวให้เราเป่าร้องร่วมกันว่าสิ่งใดก็ตามที่ศัตรูขโมยเอาไปจากเราสิ่งใดก็ตามที่ศัตรูขโมยไปจากครอบครัววงตระกูลของเราเราขอทวงสิ่งนั้นกลับคืนมาพระองค์เจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าในฐานะที่เราเป็นพระกายของพระคริสต์ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันพระองค์เจ้าที่พระองค์บอกว่าคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งก็เจ็บด้วยพระองค์เจ้าเราขอทวงคืนสิ่งใดก็ตามที่ศัตรูได้ลักฆ่าทำลายโอ้พระเจ้าไปไม่ว่าในสุขภาพร่างกายของเราโอ้พระเจ้าครอบครัวญาติพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานเศรษฐกิจสิ่งต่างโอ้พระเจ้าที่ศัตรูได้ลักขโมยเอาไปพระองค์เจ้าเราขอทวงคืนสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาพระองค์เจ้าโดยฤทธิ์อำนาจพระโลหิตของพระเยซูการตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนขึ้นของพระองค์พระเจ้าเราขอเป่าประกาศชัยชนะเราขอเป่าประกาศการทวงคืนสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาให้กับเราโอ้พระเจ้าเป็นร้อยเท่าพันทวีพระองค์เจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้านะครับฮาเลลูยา